นอนเฮ้ยดูคนฟิล์มอยากรู้รสชาติแล้วว่าใครอะนะไม่สิสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัววันนี้นะคะเราจะทำเมนูข้าวผัดมาม่าไข่ดาวต้องตื่นเต้นด้วยข้าวผัดมาม่าทำไมมันต้องทำให้ยากอ่ะข้าวผัดก็ข้าวผัดหรือมาม่าก็มาม่าดิไม่มันเป็นการมิกแอนด์แมทของอร่อยกับของอร่อยรวมกันเป็นซุปเปอร์อร่อยปกติแล้วเนี่ยพ่อเคยกินนะเอามาม่ามาต้มทำเหมือนข้าวใส่ข้าวใส่หรือไม่บางทีก็กินแยกกันแม่ทำเหมือนเกาเหลาอ่ะแต่วันนี้มาแปลกนะครับใช่จริงเมนูเนี้ยเขาฮิตมานานแล้วใน TikTok เราเพิ่งมาทำไงเราเพิ่งเห็นนั่นแหละเพราะเราไม่เล่น TikTok เขาฮิตมานานแล้วว่าเดือนนึงเข้าแอปทีนึงอะไรเงี้ยโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับต้นหอมไส้กรอกนะคะปูอัดแฮมนะแล้วก็มีไข่ค่ะทุกคนเอาไปทำข้าวผัดกับไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็มาม่ารสอะไรก็ได้โอ้โหแม่มันไม่เผ็ดอ่ะนะเราใส่ข้าวใส่ไข่ใส่แบบไส้กรอกใส่ทุกอย่างแล้วมันจะซอฟลงซอฟลงซอฟลงว่าไงโอเคนะขั้นตอนแรกทำไงครับแม่เราก็ต้มมาม่าให้สุกค่ะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะแล้วก็รอให้สุก3นาทีถ้าไม่สุกก็คือไม่ได้กลิ่นแล้วพวกนี้เราต้องหั่นอะไรก่อนไหมหั่นค่ะเดี๋ยวให้แม่ทำนะคะอยากหั่นหนูอาหารนะน้องแม่หุ้ยเสี้ยนเหมือนเรียนมาเลยอ่ะก็นู้นพี่แบบว่าเรียนมา2ปีอ่ะถึงจะได้เงี้ยข้าวน้อยไปป่ะแม่ประมาณนี้พอเพราะว่าจะมีเส้นมาม่าด้วยก็น่าจะอิ่มพอดีนี่เหมือนข้าวผัดไส้กรอกเลยนะมีแฮมมีปูอัดอีคือเราชอบกุ้งชอบปลาหมึกชอบปูชอบไก่ชอบหมูใส่ได้ตามสบายเลยค่ะก็อยู่ที่ความชอบของเราใช่ไหมหรือไม่ต้องใส่แต่ผักก็ได้นะใช่เตรียมของนี่แป๊บเดียวเองนะใช่เพราะว่าเราเตรียมเนื้อเสร็จอะมาม่าก็สุกพอดีเลยนะครับเนี่ยค่ะได้ยังมาม่าเสร็จยังได้ดูหน่อยเสร็จยังเสร็จยังร้อนอ้าวไม่เทน้ำเข้ามาครับนี่อย่าให้ดูก่อนอีกนิดนึงอีกสักนิดเคี้ยวกับข้าวไปกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบมาม่าไม่สุกแล้วเป็น texture ความกรอบต้องเคี้ยวแบบกรุบๆใช่ไหมใช่ ASMR กรุบ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 อ๋อไม่ใช่มาม่าเปิดไข่กรุบกรุบกรุบเลยเราใช้ไกลนะครับหั่นให้ขาดนะครับเพราะว่าเหมือนผัดมักกะโรนีนะมีเส้นซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้เป็นซอสพริกเดี๋ยวต้องดูนะเผื่อน้องๆบ้านไหนดูแล้วแบบอยากทานนะครับก็ให้พ่อแม่ทำให้กินนะพอไปหาซื้อไม่น่าจะมีนะเมนูนี้นะครับครับตอนนี้ใส่อะไรไปคะซอสเผ็ดคูณ2ด้วยจริงๆมาม่าก็ลองเลือกแล้วกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนแล้วต้มยงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราเลือกเป็นมาม่าเกาหลีใช่ไหมกินกินแบบเผ็ดหอมไหมครบคราวเรียบร้อยทุกคนแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะจริงๆกินเลยได้เนี่ยไม่ใช่ต่อไปทำไงแม่เราจะทอดไข่ดาวก่อนไปทอดไข่ดาวแล้วค่อยผัดข้าวครับผมตอนนี้นะเราก็ทำไข่ดาวนะครับ2ใบนะครับเฮ้ยดูคนฟิล์มอยากรู้รสชาติแล้วว่าไข่อะนะไม่สิไข่อร่อยอยู่แล้วข้าวผัดมาม่าแล้วว่าได้แล้วจะแตกไม่แตกจังหวะนี้เอาขึ้นมาแล้วอุ้ยได้อยู่ไม่แตกนะครับนี่เลยอ้าวต่อไปเอามาอย่างแรกใส่อะไรลงไปครับเนี่ยนี่ค่ะใส่กรอบปูอัดแฮมค่ะโอ้เยอะกว่าเส้นอีกอ่ะพ่อหวานๆเลยนะครับข้าวต่อไปใส่อะไรคะแม่ใส่ไข่ค่ะโอ้ให้คลุกเคล้าจะหอมไข่คือพอไข่เต็มเต้าต่อไม่เอาเปลือกนะต่อเองต่อเองไม่ไม่ต้องต่อนี้แล้วก็ใส่ไปว่าอย่าเลยโอ้ยพี่ฟิล์มจริงเหรอจริงไหมเนี่ย
แล้วก็อันนั้นใช่ไหมแม่บีบี้เฮ้ยทำไมปอกไข่แตกนะไปโดนอันนั้นให้มันสุกๆก่อนโอเคไม่ทันละไม่ไม่เดียวนิดเดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูไฟกันไฟนิดเดียวนิดเดียวได้ได้ดูได้อยู่ได้ไหมครับฟิวได้อยู่แป๊บนึงรอเขาสุกแป๊บนึงโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนั้นจะได้เห็นไข่หน่อยเห็นไข่เรากองไปกันถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็รอให้เสร็จนะคะอยากทานแล้วไข่ข้าวเลยปิ้วโอ้ต่อไปเฮ้ยเหมือนข้าวผัดเด็กเลยพ่อไม่มีผักนุ่มไม่มีผักมีแต่ว่าเนื้อแน่นเลยใส่มาม่าของเราได้เลยมาม่าร้อนนะร้อนนะวิ่งจะกินหอมอ่ะหอมไหมทำเองไหมเนี่ยทำเองไหมเนี่ยเฮ้ยอร่อยไหมร้อนกวนกระหม่อมเลยความเผ็ดหายอ่ะใช่เพราะว่ามีข้าวมีไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอร่อยไหมอ่ะมันยังจืดๆไปอ่ะแม่ต้องเติมแบบว่าพวกเครื่องปรุงของแม่อันนี้ขอดูนะแต่ว่าก็ซึมได้นะทุกคนเสียวจืดไปไหมจืดไปนิดนึงยังไงนะให้แม่กินให้แม่กินถ้าจืดก็เติมนะครับอยากได้เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มยังไงก็เติมเองได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันยังไงแม่เติมเยอะเลยเติมทุกอย่างเลยแม่ทุกอย่างยกเว้นเผ็ดเผ็ดมีแต่ว่าพอกินข้าวเส้นมาม่ารู้สึกไงพี่ฟิวมันก็จะแบบมีความเป็นเส้นหนึบๆแล้วก็มีข้าวให้เคี้ยวแล้วก็มีพวกวัตถุดิบที่เราใส่ไปเป็นพวกเครื่องเคียงใช่ไหมก็คืออร่อยนะแต่ถ้าแบบว่าเพิ่มรสชาติให้มันจัดกว่านี้ก็คือดีอธิบายมันเชฟเลยอ่ะแค่พอลิ้นนี่ลิ้นทองคำนะโอ้ยนี่ดูชุดเขาด้วยนี่ลิ้นทองจะสู้กับเขียวหลบหลบหลบอันนี้แม่ปรุงเราใส่อะไรเพิ่มไปบ้างใส่ลอกกี้กับน้ำตาลนิดนึงครับผมรสอย่างอื่นอีกนิดนึงมันมีแต่เผ็ดไงแต่พอมันอันนี้ได้ละอ่ะชิมชิมหมดกระทะพอดีเลยเดี๋ยวเราจะรอชิมตอนทำเสร็จแล้วทำเมนูนี้นะคะโอ้ยร้อนจังอุ้ยแต่มีกลิ่นแบบว่าความอร่อยมีกลิ่นมีกลิ่นแต่เราจะทานไม่รู้แล้วตอนแรกมีไหมอุ้ยกินกับกิมจินี่คือได้เลยอันนี้คือช่วงจัดจานไงใช่ไหมเอาฟิล์มกดแน่นๆนะพอตั้งมาเขาจะแบบเนาะเป็นทรงถ้วยเลยนะใช่เดี๋ยวทำเลยนะต้องแน่นๆนะไม่เขาเป็นเส้นไงพอแล้วมันมีข้างเคียงไงจะโผล่ได้ไม่พี่ฟิวมันฉลาดนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเผาเรียนเชฟมานะคะยังวายพิมพิมพ่อเอาแค่นี้แหละเอาเร็วพิมแถบแล้วเปล่าเออช่างมันไม่เป็นไรใส่ไข่ลงไปนะครับนี่เลยนะครับแม่ลอยครับทำไมไข่มันไว้อย่างนั้นนะคะลูกเนื่องความที่ไข่เราแบบว่าไม่ได้เป็นบีเชฟนั้นอ่ะโอเคจริงๆงั้นแม่ก็แบะให้เขาแบบนี้เลยก็ได้โค้งไปเลยความแบบเนาะเออจัดจัดจัดซ้ายขวาเลยโอบเลยหนูเรียนเชฟมาอีกแล้ว อันนี้ไม่มีพูดนะคะทุกคนไม่มีใครโยงให้ทางนั้นคนอื่นเขาทำมาเขาตั้งเดย์เลยนะของเราเป็นคนแบบไหลออกมาอย่างเงี้ยมันน่าจะมันไปไหมอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้นะครับข้าวผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะว่าหน้าทางขนาดไหนนะครับอ้าวอันนี้ข้าวผัดเหรออันนี้กิมจิโอ้ไม่ใช่นะนี่กิมจิเครื่องเคียงโอเคนะนี่ตัวข้าวผัดของเรานะครับโอ้โหสีสันน่าทานมากเลยนะใช่สีเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรรู้ป่ะความเผ็ดร้อนใช่ครับเผ็ดไม่เผ็ดเดี๋ยวมาดูกันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับใช่มาพร้อมชิมกันเลยดีกว่านะครับใช่ครับพอชิมเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ฟิล์มบอกว่าลูกนี้ต้มมาม่ากินต่างหากทุกวันอุ้ยพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิดูหน้าแม่สิช็อกเลยมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าครับพี่ฟิล์มเป็นไรอร่อยนะอร่อยได้เหรอคู่กับกิมจิอร่อยจริงปะขอชิมจริงไปเป็นไงครับฟิล์มันไม่เผ็ดมันพอดีถ้าเหมาะกับน้องฟิลมากเพราะน้องฟิลกินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วแม่เดือนเป็นไงบ้างอร่อยค่ะโอ้โหแม่เดือนบอกอร่อยอีกแล้วนะครับกำลังตีกับจิ้มจี่ยิ่งอร่อยดูด้วยโอ้เน้นมีไข่ด้วยมันเรากินข้าวยำเลยนะ
ช่คล้ายๆเมนูนี้ทำง่ายนะแม่เนาะใช่ค่ะวัตถุดิบน้อยด้วยดีกว่าไม่นั่งกินมาม่าเปล่าๆนะแม่เนาะเอามาทำแบบนี้เพราะว่าโอเคมากเลยนะใช่มีข้าวด้วยเดี๋ยวเรากินคู่กับไข่ดาวก็แบบมีสารอาหารใช่เออดีกว่าม่าม่าเนี่ยโซเดียมเค็มมากนี่มีไส้กรอกมีปูอัดมีไข่มีผักนิดนึงแต่ข้าวตั้งไม่ได้หนูพยายามแล้วนะเหรอเชฟเมื่อกี้พยายามแล้วเหรอนี่ไงจุดแข็งทำข้าวผัดมาม่าได้จุดอ่อนตั้งไม่ได้เศร้าใช่ไหมแต่ว่าอร่อยหยุดไม่อยู่ยิ่งความมีแบบมีเส้นอะไรเงี้ยปกติกินแต่ข้าวผัดปกติไงพอมีเส้นก็แบบหนึบๆอยู่นะเส้นอร่อยน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากเอาเป็นมาม่าก็ได้หรือว่าเป็นมาม่าเกาหลีก็ได้นะครับก็ลองหามาใส่กันดูแต่รสชาติอาจจะเปลี่ยนนะแม่เพราะว่าตัวซอสก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนทำเสร็จนะครับอยากได้แบบไหนก็ปรุงเพิ่มเอานะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับกับเมนูข้าวผัดมาม่าไข่ดาวทำง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถทำกินได้กันในครอบครัวนะครับเกิดเบื่อกับข้าวเดิมๆก็ลองทำทานกันดูได้นะครับเราเองก็ไปดูเขามาเหมือนกันนะครับก็ลองมาทำดูก็ทานได้นะพ่อยังพูดไม่ได้พ่อยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวพ่อชิมหน่อยเขาไม่เอาไส้กรอกเอาอะไรให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเอาใส่กิมจิไหมใส่นิดนึงใส่ไส้กรอกเขาหน่อยนึงใส่แล้วใส่แล้วค่ะมาเห็นไหมจิมจิจะแบบมีความซ่าๆนิดนึงนะนี่ปกติพ่อไม่ค่อยออกกล้องนะเพราะยืนถือกล้องอยู่ใช่ไหมเอาเนี้ยก็ได้ชิมนะก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะงั้นเดี๋ยวพ่อถามขอตัวทานข้าวกันก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย